คุณก็เลยขึ้นแก๊ปคุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่าในรถเขาคุยอะไรกันคนที่จะตอบได้ก็คือคนขับแก๊ปคันนี้อมรินทร์ทีวีเจอตัวแล้วนะฮะเราไปเจอตัวนายนิรุธคุณผู้ชมฮะนี่ภาพใหม่ที่เราได้มานะคะภาพใหม่เหรอเส้นทางที่แก๊ปกำลังขับแล้วจะไปที่อู่ NBCก็คือรถคันนี้ที่คนสงสัยว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าสุดท้ายไม่ใช่เออคุณกติบอกแกร็บแกร็บเอาจริงอ่ะคนดูเขาสงสัยกันเยอะเขาก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นวันนี้ให้คุณผู้ชมดูภาพที่เราได้มาเลยแกร็บคันนี้เดี๋ยวจะให้ดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งขับเข้าซอยอู่ NBC ไปเลยค่ะก็คือพอเขาพลาดจากเพื่อนกันเสร็จเขาก็ต้องขึ้นแกร็บใช่เพื่อที่จะกลับไปอู่ไปนั่งคุยกันนี่ค่ะมาแล้วนะฮะนี่หลักฐานใหม่แล้วนะฮะถึงที่นี่ประมาณเกือบตีหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเป็นไปตามข้อมูลก็คือพวกนี้นั่งแกร็บส่วนคุณปอคุณแซนก็คือขับเรือตามมาแล้วมาบรรจบกันที่นี่อีกทีแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปปั๊มนึกออกใช่ไหมนี่มันมีหลายเปาะเหลือเกินคุณผู้ชมฮะแล้วน่าคิดมากนะนี่มาแล้วนะฮะนี่โรเบิร์ตนั่งแกร็บมาแล้วจอดส่งแล้วก็น้องกระติกคุณเบิร์ตขึ้นรถไปนี่คือรถตู้ของโรเบิร์ตที่ยังจอดรอนะคะอยู่ที่อู่อันนี้คือที่อู่2คนนี้เนี่ยมาถึงยังไม่ทันจะตีหนึ่งดีแล้วถามว่าแกร็บสีขาวคันนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาไหมภาพที่เห็นก็คือเขาถอยแล้วเขาก็ออกจากซอยนี้ไปเขาไม่เกี่ยวค่ะนี่คือตอนเขาออกนะฮะแสดงว่าแกร็บจริงๆแต่คำถามที่ตำรวจก็คงอยากรู้พวกคุณคุยอะไรกันนาะในรถระหว่างที่เพื่อนคุณกำลังจมน้ำรอความช่วยเหลือปรากฏวันนี้เจ้าตัวฮะเปิดใจกับอมรินทร์ทีวีเป็นครั้งแรกก็คือคุณนิรุธคนนี้เลยฮะดูไปพร้อมกันถามคุณนิรุธบอกเอาจริงคุณนิรุธวันนั้นเนี่ยรู้ไหมว่าพวกเขาเนี่ยคือเพื่อนแตงโมไม่รู้หรอกก็คิดว่าเป็นลูกค้าฮะเจ้าตัวบอกกับเราว่าผมทำงานสตูดิโอย่านจรัญสนิทวงศ์ผมทำงานเสร็จเนี่ยผู้ชมฮะประมาณเที่ยงคืนครึ่งอยู่ๆกำลังจะขับรถกลับบ้านย่านนวมินทร์ผมเปิดระบบแกร็บเพื่อที่จะรับลูกค้าทันทีที่ผมขับมาถึงสะพานพระราม7จู่ๆมีการแจ้งเตือนเนี่ยนะครับว่าลูกค้าเรียกไปยังอู่เรือ NBC ก็คือเรือที่จอดเอาไว้ผมไปถึงซอยพิบูลสงคราม1พอผมขับไปถึงตอนนั้นก็คือเที่ยงคืน46นาทีเท่าที่ทราบคุณกติกใช่ไหมน่าจะเป็นคนเรียกแกร็บใช่ค่ะนี่นะฮะขณะเดียวกันตอนเรียกครั้งแรกเนี่ยสุดท้ายว่ายังไงเขาจำเวลาได้ไหมเขาจำเวลาที่เรียกไม่ได้แต่คาดว่าไม่เกิน5นาทีก็จะไปถึงแล้วถามว่าคือลักษณะของ2คนนั้นน่ะตอนที่คุณจอดรถรับเนี่ยเขามีอาการลุกลี้ลุกลนรีบๆหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ใช่นะคะลักษณะนิ่งๆคือแผ่วพี่รู้ได้ยังไงเวลาลูกค้ารีบเนี่ยพอรถมาเขาจะรีบตรงมาที่รถเลยและรีบเปิดประตูคือโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าคนตกน้ำเนี่ยเอาจริงเราก็คงสติแตกถูกไหมตกใจอย่างเงี้ยนะแล้วคงจะโอ้คืออาจจะพี่ๆรีบไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่ที่มันแปลกคือมันนิ่งทั้งหมดนิ่งและที่สำคัญก็คือถ้าเขารีบเขาต้องบอกให้ทำความเร็วถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่ประเด็นก็คือว่าหญิงชายคู่นี้เนี่ยขึ้นมาไม่ได้โทรศัพท์ไม่ได้โทรตามคือไม่ได้รีบให้รอ5นาทีก็รอ5นาทีเพราะฉะนั้นลักษณะคือไม่ใช่ลูกค้าที่รีบแล้วตอนที่มาถึงเนี่ยไม่ได้รีบขึ้นรถอันนี้เป็นข้อสังเกตของพี่เขาเองในฐานะคนขับให้บริการผมได้รับการอบรมมาจากแกร็บว่าอย่ามองลูกค้าผ่านกระจกหลังและอย่าสนใจเรื่องส่วนตัวผมเลยเปิดเพลงเบาๆไปตลอดทางแต่เมื่อขับออกมาได้สักระยะผมได้ยินเสียงผู้ชายกดโทรศัพท์เหมือนคล้ายพิมพ์ข้อความและเหมือนจะพูดคุยกับใครอยู่ตลอดเวลาผู้หญิงตะคอกฮะผู้หญิงก็คือกระติกกระติกตะคอกบอกจะรีบโทรทำไมทำไมไม่ไปให้ถึงก่อนแล้วค่อยโทรหลังจากนั้นทั้งสองก็งึมงำพยายามไม่ให้คนขับแก๊ปได้ยินนะฮะเขางึมงำกันตลอดทางผมจับใจความไม่ได้เพราะรู้อย่างเดียวคือผู้หญิงตะหวาดพอขับรถมาถึงอู่ชายหญิงคู่นี้หยุดเถียงกันเลยฮะภาพนาทีที่ถึงอู่แต่ผู้หญิงบอกให้ผมเนี่ยขับไปที่ลานจอดรถของอู่เรือเมื่อผมขับมาถึงอีกด้านหนึ่งของอู่ซึ่งไม่ใช่ลานจอดรถฝ่ายหญิงพูดว่าพี่คะพี่ช่วยวนรถให้หน่อยมันไม่ใช่ตรงนี้มันเป็นซอยตรงข้างหลังค่ะผมก็เลยวนรถไปส่งชายหญิงที่ลานจอดรถโดยจุดหมายไปถึงตอนตีหนึ่งสามนาทีซึ่งทันทีที่ผมจอดผู้ชายลงจากรถทันทีพร้อมกับหยิบโทรศัพท์มือถือรีบโทรเลยหาใครบางคนส่วนฝ่ายหญิงก็รีบโอนเงินค่ารถให้กับผม114บาทระยะทางจากท่าพิบูลสงครามถึงอู่เรือ6กิโลกว่าจากนั้นผมก็ไม่ได้สนใจแล้วก็กลับถามบอกพี่รู้ป่ะพี่สำคัญตำรวจกำลังหาอยู่เจ้าตัวบอกผมมาเห็นข่าวแตงโมตกเรือใช่ไหมมาเห็นค่ะแล้วก็ภายหลังตำรวจก็เลยเป็นคนเรียกเข้าไปสอบปากคำอันนี้เนี่ยให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้ว